The Shock The Shock ย้อนยุคคุณรันครับมาพร้อมกับเรื่องของเตียงสยองเป็นประสบการณ์ตรงครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชถ้าติดต่อคุณรันได้เรียบร้อยแล้วก็ส่งสายคุณรันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณรันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเอาละครับเรียบร้อยนะคุณรันครับฮัลโหลครับผมสวัสดีครับคุณรันครับสวัสดีครับพี่บองนะครับคุณรันโทรจากไหนเนี่ยจากหาดใหญ่ครับพี่ตอนนี้อยู่หาดใหญ่นะครับอยู่หาดใหญ่เห็นมีข้อความส่งมาบอกว่าที่หาดใหญ่ฟังไม่ได้เหรอครับครับผมทุกวันจันทร์เลยพี่ไม่รู้เป็นไรแต่วันอื่นฟังได้ใช่ไหมครับผมวันอื่นฟังได้พี่อ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะลองประสานดูกันแล้วกันนะครับว่าจะแก้ไขได้ไหมอย่างไรนะครับเรื่องของเตียงสยองไปเจอเตียงนี่มาได้ยังไงครับไม่ใช่เตียงพี่เสียงครับเสียงไม่ใช่อ๋อเสียงเหรอครับผมเป็นเสียงนะไม่ใช่เตียงนะใช่แสดงว่าทีมงานผมจดผิดไม่เป็นไรตกลงเป็นเสียงนะครับครับผมนะครับเสียงสยองที่ว่านี่เป็นยังไงคุณรันผมขอเริ่มเรื่องเลยนะพี่นะครับครับผมคือตอนนั้นผมอยู่เรียนอยู่ปริญญาตรีปี 2นะพี่ครับคือวันนั้นผมจำได้ผมสอบกลางภาควันสุดท้ายวันศุกร์นะพี่นะครับผมออกจากคณะก็ผมไม่ต้องบอกชื่อคณะนะพี่นะไม่ต้องบอกหรอกครับครับผมออกจากคณะก็ประมาณทุ่มเนี่ยพี่แล้วก็อีกวันผมจำได้นะอีกวันมันเป็นทำบุญเดือนที่ของภาคใต้นะพี่ครับผมก็เลยรับปากแม่ว่าผมจะต้องกลับบ้านเพราะจะต้องไปพบพี่พบน้องใช่ไหมทีนี้ผมก็ออกจากคณะประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็มาถึงอำเภอทุ่งสงก็ประมาณ2 ทุ่มนะพี่ครับทีนี้ผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆก็มากับแฟน2 คนนะพอมาถึงเข้าเขตของอำเภอหัวไซนะพี่ถ้าใครเคยผ่านสายนี้เขาจะรู้ดีที่เมื่อก่อนโอ้ยสุดยอดเลยครับเมื่อก่อนครับมันเป็นทางลาดชันขึ้นเขานะพี่คือพอขึ้นเขาปั๊บดิมันก็จะต้องเลี้ยวขวาใช่ไหมครับวันนั้นมันแปลกตรงที่ว่าพอผมพอถึงตีนเขาจะขึ้นเขาใช่ไหมพี่รถผมเกิดยางรั่วครับครับทีนี้ผมก็แต่รถผมไม่ได้ดับเครื่องนะพี่ผมก็ขับตั้งคือผมเข็นมาแต่ว่าเครื่องผมยังไม่ได้ดับใช่ไหมทีนี้แฟนก็ช่วยเข็นท้ายให้ผมนะครับพอช่วงตีนเขาปั๊บเนี่ยพี่เย็นจัดมาเดี๋ยวผมคิดแน่ต้องเกิดเรื่องแต่อะไรสักอย่างแน่ใช่ไหมพี่พอผมเข็นรถสักแป๊บหนึ่งมันก็ได้ยินเสียงคนร้องมาพี่เหมือนว่าคนจะจำนวนมากอะพี่ส่วนมากแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงนะร้องโวยหวนนะพี่เสียงร้องกระงมเลยเหรอครับกระงมเลยก็มันเป็นเสียงนี้พี่ช่วยด้วยอะไรเงี้ยแล้วฮะช่วยด้วยโอ้ยอะไรกันนะแต่เสียงมันดังมากมาจากทุกทิศทุกทางไม่มันอยู่ทางด้านขวาคือผมครับแต่มันมืดมองไม่เห็นนะฮะพี่มาจากทางด้านขวานะใช่ใช่มันอยู่ตรงข้ามถนนกันครับแต่มันมองไม่เห็นเพราะมันมืดพอได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยผมออกไฟงอก็หันเกิมผมไม่ได้พูดอะไรนะพี่นะครับเพราะว่าญาติผมพ่อแม่ผมก็ท่านเรียกว่าท่านเรียกไม่เนี่ยห้ามทักอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับผมก็เลยมองหน้าตอบแฟนผมคิดว่าผมได้ยินคนเดียวผมไม่ได้พูดผมมองหน้าปั๊บทีนี้ยังไงพี่ผมต้องเข็นนะเข็นไอ้ขึ้นช่วงมันขึ้นโคนขึ้นเขาดีใช่ไหมพี่เข็นกันแล้วก็มันร้องแบบโอ้ยช่วยเลยโอ้ยเจ็บจังเลยอย่างเงี้ยแต่คนเยอะมากเลยพี่ผมก็เข็นโอ้ยยิ่งขาดมันยิ่งหนักพี่เข็นไปเรื่อยผมเอาไปก็มองหน้ากันเดี๋ยวมันแตกตรงที่ว่ารถไม่ผ่านสักคันมันแปลกวันนั้นพี่แค่ประมาณ3 ทุ่มนึงประมาณนั้นนะฮะคือระหว่างนั้นไม่มีรถไปมาเลยไม่มีเลยพี่มีแปลกไม่มีรถสักคันเลยคิดดูมีแต่เราแฟนครับผมเป็นสายหลักด้วยนะพี่ขับแล้วยังไงต่อผมก็เข็นไปเรื่อยๆพอไปถึงช่วงบนเขานะพี่มันเป็นศาลเจ้าที่อยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่าตรงนี้ผมขับรถทุกครั้งผมต้องบีบแตรทุกครั้งไอ้พี่ใช่ไหมมันก็เงียบเสียงไปครับพี่เสียงว่าผมก็เข็นลงเป็นเขาเพื่อที่จะลงใช่ไหมพี่เพราะผมต้องหาที่ปะยางแล้วล่ะใช่ไหมเพราะว่ารถมันรถมันยางรั่วผมมันยังอีกหลายกิโลกว่าผมจะถึงอำเภอระโนดใช่ไหมพี่ผมแปลกใจตอนที่เสียงร้องนี่แหละมันร้องเยอะเสียงแบบระงมเลยพี่มันแปลกตรงนี้มันระงมเลยเสียงครับเหมือนกับว่าเป็นคนตั้ง20 คนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าต้องเกิดอะไรสักอย่างวันแน่ผมไม่กล้าไปทักใช่ไหมพี่พอเข็นลงครัวนะครับไปลงเขานะครับเนี่ยพี่ประมาณสัก2 กิโลแล้วก็ไปถึงไหนร้านป่ายางเขาปิดแล้วประมาณ3 ทุ่มกว่าเนี่ยนะพี่นะผมก็ไปเรียกเขาเรียกอยู่นานเขาก็ไม่กล้าเปิดนะพี่ทีนี้เขาก็เปิดมาพอ เขาเปิดประตูมาพับเนี่ยเขาก็คือเขาเปิดหน้าต่างมาก่อนผมเห็นเขาเห็นนะผมเป็นกับแฟนสองคนก็คงคิดว่าไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ก็เลยเปิดประตูมาบอกพี่ช่วยป่ายาให้ผมหน่อยเถอะผมกว่าจะไปถึงอำเภอแล้วก็หลายกิโลนะพี่เขารู้จะตายแล้วก็มันแปลกเลยด้วยพี่พอเขาถอดล้อรถมอเตอร์ไซค์ออกมาปั๊บเนี่ยแล้วก็สูบลมเข้าไปอีกทีเพื่อจะลองน้ำดูว่ามันรั่วไหมพี่นักยางไม่ได้รั่วพี่ลองคิดดูยางผมไม่ได้รั่วเอาเหรอว่าแต่มันแปลกไหมพี่ลองคิดดูนะแล้วแต่ผมไม่ได้ตามอะไรเขาที่พอผมไม่ได้ตามมันยังไปมันยังมืดอันที่ว่ายิ่งไปบ้านมันก็ยิ่งดึกเลยไม่กล้าพูดแล้วไอคนชอบมอเตอร์ไซค์ก็พูดขึ้นมาเองว่าก็ถามผมก่อนใช่ไหมพี่ว่าเล่นรถรั่วตรงไหนผมก็บอกไอ้ฟังเอาจุดนั้นแหละบอกเอ้าไม่กลัวผมก็มองหน้าแฟนผมไม่ได้พูดอะไรนะพี่แต่เขาก็เล่าให้ผมฟังเองเขาบอกว่าประมาณไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละรถแม่ค้าใช่ไหมพี่มันชนประสานงากับรถหกล้อนะครับตรงนั้นครับผมไม่กี่วันครับผมไม่กี่วันเองผมก็ไม่กล้าพูดผมก็ฟังเขาอย่างเดียวเขาบอกว่ารถหกล้อก็ช่วงนั้นแม่ค้าก็ไปตลาดก็ประมาณตีห้าใช่ไหมพี่รถประสานงากันมาจากอำเภอหัวใจชนกันแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตซึ่งส่วนมากก็เป็นผู้หญิงครับผมแต่ผมก็ไม่ได้เล่าเขาพูดมาเองก็บอกโดนมาหลายลาแล้วครับเหรอฮะเพราะผมการคืนผมต้องกับรถคุณลุงบนผมเลยไม่อยากพูดใช่ไหมผมก็เลยมองหน้ากับแฟนเขาก็เล่าฟังว่าตายหลายคนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมองไม่เห็นเพราะมันมืดใช่ไหมพี่ครับแต่แล้วก็ให้ตังค์เขาไปร้อยเขาไม่เอาผมนู่นเลยพี่ค่ะพี่ตื่นแล้วก็อีกวันมันเป็นทำบุญเดือน10ผมเลยทำบุญให้เขาครับผมแล้วก็ตอนขากลับนั่นแหละพี่ขากลับมันเป็นวันอาทิตย์ประมาณบ่าย 2ผมกลับนะพี่ขากลับเนี่ยผมโอ้โหจะผมว่าคงจะหลายศพแน่เพราะขากลับซากก็ยังไม่ออกเลยพี่นั่นคือที่ผมมองเห็นนะคือรถกระบะรถแบบตอนเดียวที่มุงหลังคาที่มันบรรทุกผู้โดยสารนะพี่โอ้ปังเละเลยเหรอคือยังเห็นซากรถเห็นร่องรอยของอุบัติเหตุอยู่เลยใช่ไหมใช่ก็รถออกล้อนี่ข้างหน้าหลุดอ่ะพี่เหรอฮะมันจอดขมำมาอยู่ไอ้ข้างทางนี่แหละพี่ตอนขาตับผมก็ต้องตัดทางนี้ใช่ไหมแต่มันเป็นกลางวันใช่ไหมครับผมเห็นว่าคงจะเป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณด้านป๋องถามนิดนึงนะครับตอนที่เราได้ยินเสียงร้องแบบเป็นเสียงโหยหวนระงมไปหมดเลยเนี่ยแฟนเราได้ยินไหมโอ้ทั้งสองคนเลยพี่คือได้ยินทั้งสองคนเลยเหรอใช่แต่ว่าไม่กล้าพูดเลยว่าแค่เพราะจุดนั้นมันพูดแล้วไม่ได้แน่ผมก็แค่มองหน้ากันนะครับคือต่างคนต่างมองหน้าก็รู้ว่าฉันก็ได้ยินว่าเธอก็ได้ยินครับผมรีบขึ้นรถเลยพี่ครับแล้วมันมืดตั้งแต่รถไม่ผ่านสักคันสายนั่งแตกอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกคุณรานหัวฟังผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันตอนสมัยที่เรียนรามนะที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะที่บอกว่าไปนั่งกินเหล้าไปนั่งปาร์ตี้บ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นผมออกมาซื้อของก็ช่วงนึงว่าที่ผมเจอเรื่องแปลกๆในช่วงนั้นก็ไม่มีรถเข้ารถออกนะเนี่ยเขาบอกคนเวลาจะเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันจะเป็นจังหวะมันจะเป็นไทมิ่งมันจะเป็นเวลาของมันพอดีนะคือมันต้องเป็นแบบเนี้ยระหว่างนั้นไม่มีรถเข้ารถออกไม่มีรถสวนไปมาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันประจวบเหมาะคือให้เราต้องเจออ่ะมันลงตัวหมดเลยใช่ไหมจริงแล้วมันแปลกตรงที่ว่าครับพอมันจะเกิดการนี้มันจะขนพอมันเย็นขึ้นจะลุกหัวใจอย่างที่มันแปลกมันเย็นชักเลยอยู่บริเวณต้นคอนี่คือขนจะลุกขึ้นเลยนะคือมันต้องเก็บมันจะรู้เลยเข้าใจเลยอะขนแขนจะขึ้นพึบขนแขนขึ้นพึบผมอะไรอย่างงี้นะเข้าใจผมบอกเล่าเรื่องนี้ปั๊บโอ้โหพี่ขนพองขึ้นมาเลยครับเอาคือไม่เจอแบบนี้มันจะไม่เชื่อถูกต้องคุณลานี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับป๋องถามคุณลานิดนึงเรื่องของพิธีเดือน10อะคืออะไรอ่ะครับมันคืองานบุญชิงเปรตป่ะใช่ครับพี่ใช่ครับผมเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการนะครับศัพท์เรียกว่างานทำบุญเดือน10ใช่ไหมพี่ทำบุญเดือน10ครับหรือว่าเขาเรียกวันศาสตร์นะครับบางคนก็เรียกวันศาสตร์ใช่นะครับก็คืออันเดียวกันกับที่เราดูในเรื่อง5แพร่งป่ะที่บอกว่าเป็นพิธีอะไรชิงเปรตช่วงเดือน10ป่ะครับถูกต้องพี่ถูกต้องคืออันเดียวกันใช่ไหมใช่เขาทำบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตเลยพี่มันเป็นไม่ได้เลยพี่บางทีก็อาจจะขอส่วนบุญเป็นไม่ได้นะก็ไม่แน่นะก็อาจจะมาขอส่วนบุญเรานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณรานไปทำบุญอะไรให้เขาหรือเปล่าก็จ อีกวันสองเป็นหนังสือผมเลยตั้งคุณแม่เขาได้พี่ดีมากเอาละครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะคุณรันนะขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นนะครับก็ฟังครับผมมีเวลาอีกประมาณหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะพักตรงนี้เพื่อไปติดตามข่าวนะครับเดี๋ยวทีมงานผมช่วยติดต่อกลับไปที่ทีมงานทางฝั่งภาคอีสานนิดนึงนะครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับน้องแจ็คนะครับน้องแจ็คเขามีคุณผู้ฟังหลายท่านส่งข้อความมาทาง SMS ของเราที่ 427-6101 นะครับมีเข้ามาถามว่าวันนี้ไม่มีเดินสายเหรอครับพี่ป๋องนะครับจากน้องชาชัก77แล้วก็อีกหลายท่านที่ส่งข้อความเข้ามานะครับอันนั้นผมก็เลยติดต่อไปที่น้องแจ็คหน่อยเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังทั้งหลายอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างในการไปเดินสายในการไปทำงานในเส้นภาคอีสานครับก็เอาเรื่องแรกที่คุณผู้ฟังถามมาก่อนครับกันนะครับถามว่าจริงๆแล้ววันนี้เราไม่มีเดินสายเหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมตั้งไว้ว่าวันนี้เราจะเดินสายกันนะครับเป็นโรงแรมร้างที่หนึ่งที่อยู่ในโคราชนะครับแต่ด้วยต้องบอกว่าเป็นเหตุอุบัติเหตุครับพี่ป๋องผู้ฟังนะครับเราติดต่อกับผู้ดูแลโรงแรมไว้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าทางผู้ดูแลเนี่ยพอเราไปถึงนะครับผมขับรถมาจากอุบลมาถึงที่นี่ก็เล่นเอาค่ำแล้วครับพี่เผอิญแกไม่อยู่นะครับก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับก็เลยต้องรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมจะตื่นนะครับแล้วก็ไปหาแกนะครับไปติดต่อขอเข้าไปด้านในโรงแรมร้างนะครับที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับพี่ป๋องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเริ่มออกเดินทางแต่ช่วงของวันพฤหัสนะครับคืนวันพฤหัสจัดรายการ FM 99เสร็จเราก็ออกเดินทางมาที่มุ่งตรงมาที่จังหวัดเลยไปที่เลยก่อนครับตอนนั้นก็หมดเส้นทางในการไปนี่ตั้งใจจะไปยังไงครับกี่จังหวัดครับก็คือผมจะเก็บภาคอีสานทั้งหมดที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมีจังหวัดเลยนะครับเพชรบูรณ์อุบลราชธานี101ขอนแก่นโคราชแล้วก็สระบุรีครับพี่ป๋องก็เลยไล่จากไกลก่อนไปไกลก่อนแล้วไงนะครับพอไปถึงที่เลยปุ๊บเราก็จัดแจงเข้าที่พักอะไรเรียบร้อยซึ่งที่เลยเนี่ยเราได้รับข้อมูลมาว่ามีบ้านร้างหลังหนึ่งที่เขาใช้เรียกกันว่าเป็นบ้านสีแดงนะครับอยู่ริมถนนสายเปลี่ยวสายหนึ่งนะครับพอปรากฏว่าหลังจากที่เราพักผ่อนเสร็จก็ออกมาเซอร์เวย์ดูนะครับผมปรากฏว่าบ้านที่เราจะไปทำการถ่ายทำนั้นคือมันหลังเล็กมากพี่ป๋องนะครับซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับเดินเข้าไปแค่ผมว่าประมาณสักไม่ถึง2 นาทีก็ครบทั้งบ้านแล้วอะครับแล้วเขามีประวัติยังไงน้องแจ็คก็คือประมาณว่ามีคนที่อยู่ในบ้านเนี้ยคือบ้านหลังนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมาสร้างติดป่าช้ามาติดอยู่ข้างวัดเลยครับพี่ป๋องนะครับแล้วก็มีคนมาอยู่ปรากฏว่าพอคนมาอยู่ก็อยู่กันไม่ได้เหมือนกับว่าโดนวิญญาณข้างๆวัดเนี่ยมารบกวนนะครับก็เลยทิ้งบ้านหลังนี้ไปเลยครับก็เลยไม่มาอยู่เลยนะครับบ้านหลังนี้ก็เลยร้างลงนะครับเราก็ไปดูปรากฏว่ามันใช้ในการถ่ายทำเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเล็กสโคปมันเล็กมากจริงๆครับนะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าตอนนั้นไปถึงเลยผมเข้าไปดูตอนประมาณทุ่ม 2 ทุ่มแล้วฮะผมก็เลยตัดสินใจกับทีมงานประชุมกันว่าเฮ้ยอย่างนั้นที่เลยเราไม่เวิร์กอะเราขยับมาอีกจังหวัดหนึ่งดีกว่าหลังจากคืนนั้นคือก็รู้สึกว่าจะนอนคืนหนึ่งที่เลยคืนหนึ่งนะครับแล้วเช้าเนี่ยผมก็รีบตื่นแล้วขับรถตรงมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปเพชรบูรณ์เนี่ยผมก็ได้สถานที่นะครับที่น่ากลัวหนึ่งที่ก็รายงานสดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในค่ำคืนของวันศุกร์ก็คือเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นมินิมาร์ทแล้วก็โกดังร้างนะครับวันนั้นก็ตื่นเต้นกับไปในช่วงท้ายนะครับหลังจากนั้นก็ไปดูอีกสถานที่หนึ่งนะครับปรากฏว่าเป็นสะพานครับพี่ป๋องนะครับซึ่งเป็นทางจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมุ่งตรงมาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นสะพานหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งสะพานนี้เนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะครับเราก็ไปเก็บภาพเก็บบรรยากาศไปเก็บเรื่องราวของสะพานนี้มานะครับซึ่งเป็นสะพานที่สร้างระหว่างเขาอีกลูกหนึ่งไปยังเขาอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทางโค้งด้วยล่าสุดก็มีรถมาเกิดอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตเป็นรถบัสนะครับเสียชีวิตทั้งหมด22ศพตรงสะพานนี้นะครับหลังจากสะพานเสร็จเราก็มุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเราไปตามตำนานของเรื่องของสุสานนะครับหลุมฝังศพหลุมหนึ่งนะครับที่เคยมีเรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตก็คือเรื่องของ7 หลุม 12 ศพใช่พี่ป๋องน่าจะเคยได้ยินครูฟังหลายท่านน่าจะเคยได้ยินที่ว่าเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าตรงมีจริงใช่ไหมครับ ก็คือมี7หลุมจริงๆครับพี่ต๋องนะครับแต่12ศพเนี่ยคือต้องบอกว่าตั้งแต่เราไปถ่ายทำเราไปคุยกับทางพระนะครับพระที่นั่นก็ให้ข้อมูลเราค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะครับพระท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกครับเรื่องของการเอาศพมาฝังที2ศพซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องที่คนเนี่ยเอาไปเล่ากันปากต่อปากแล้วมันก็กระจายกันไปครับนะครับแต่หลุมฝังศพที่นั่นเนี่ยเป็นหลุมแบบโบราณครับพี่ปอดินนูนๆดินนูนๆขึ้นมานะฮะแล้วก็มีสมัยก่อนจะมีไม้ปักแต่ในนี้เนี่ยเขาจะเอาโลงเนี่ยใส่เข้าไปในดินแล้วก็ดินตกแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยมาเรียงวางนะครับให้เหมือนกับหลุมศพอีกอันหนึ่งแล้วก็ข้างหน้าในฉาปูนแล้วก็รูปศพมันมาตั้งเราไปนับได้ทั้งหมดประมาณสัก8-9หลุมครับพี่ปอซึ่งเป็นป่าช้าโบราณนะครับซึ่งพระที่นั่นที่ไปปักกรดในป่าช้าเลยนะครับท่านบอกว่าเคยเจอเหมือนกันเจอดึงขาอะไรเงี้ยครับพี่เจอท่านบอกทุกตอนที่ผมไปเนี่ยท่านก็ปักกรดอยู่ในป่าช้านั่นแหละครับผมมาเข้าไปคุยกับท่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับหลังจากขอนแก่นเสร็จปุ๊บเราก็มุ่งหน้านะครับขับตรงมานะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเราตั้งแต่ทีแรกนะครับซึ่งเราได้รับข้อมูลมาเยอะเลยนะครับเรื่องของเยอะเลยนะครับเรื่องของเยอะเลยเดอะช็อคย้อนยุค